เทศบาลอบต.มีคำสั่งให้ข้าราชการบุคลากรอื่นๆนะครับเช่นประชาชนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านชุมชนสามารถเบิกค่าตอบแทนเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้หรือไม่นะครับในเรื่องนี้นะครับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ว.4218ลงวันที่20ธันวาคม2565ในเรื่องของการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2566ที่ผ่านมาได้กำหนดเอาไว้ในข้อที่2นะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคำสั่งให้บุคลากรในการตั้งด่านชุมชนเนี่ยนะครับสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการของท้องถิ่นเองนะครับประชาชนทั่วไป อาสาสมัครอื่นๆเช่นอปพร.หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าท้องถิ่นมีคำสั่งให้เขาไปปฏิบัติราชการให้กับท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้นะครับโดยให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพุทธศักราช2555และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พุทธศักราช2561นะครับเพราะฉะนั้นสามารถเบิกจ่ายได้ถ้าท้องถิ่นมีคำสั่งให้เขาไปปฏิบัติการให้กับปฏิบัติราชการให้กับท้องถิ่นแต่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนะครับ